ให้วันนี้วันนี้ไปราชบุรีค่ะใส่เย็นตำรูแล้วก็น้ำดำน้ำดำก็ใช้ชาบูน้ำใสก็เหมือนสุกี้ธรรมดายิ้มเลยยิ้มใหญ่อะเอาแล้วนะอร่อยขาสั่นไม่เหมือนน้ำจิ้มไม่เหมือนน้ำจิ้มไก่อะน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มข้าวมันไก่แบบแต่คนๆมาให้มันมีรสเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มันแบบเหมือนมันหอมอะมันหอมเตะเข้าไปในจมูกอะเตะได้ก็ได้นะแหละจะแบบอร่อยจริงใหญ่เนี่ยหนูนี่กินงานให้หนูไปกินจนสุดท้ายเพราะว่ามันน่าจะอร่อยกินไก่ซอสมันมีความหอมอะไรบางอย่างแต่ดูไก่วะมันหมูกรอบกรอบนุ่มยิ้นใช่ลองอันนี้หมูกรอบนี่ให้ดูก่อนดูดิเดี๋ยวดูดิมือสั่นช่วงนี้มันจะกรอบนะคือแบบมันไม่ใช่แค่กรอบเลยเพราะมันกัดไปปุ๊บมันเหมือนแบบลงบนปูมันก็เลยปะแค่อร่อยจริงใครมาอันนี้มันถือว่าเป็นจานเด็ดแล้วคนชอบหมูกรอบอ่ะมอยเชอร์เล็กๆใช่ค่ะเท็กซ์เจอร์ของมันมีความนุ่มลิ้นความนุ่มค่ะอร่อยแค่นิ้วกินกินด้วยมันจะดีถึงกินไม่ได้แต่พออยู่ในนั้นมันจะโอตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่โรงแรมราชาบุระนะคะก็นี่สถานที่จะเป็นอย่างนี้สวยมากเลยเป็นโรงแรมที่อยู่ที่ราชบุรีนะคะห้องที่เราได้นะคะก็คือห้องเป็นห้องพูลวิลล่านะคะเห็นปะเนี่ยนี่คือห้องเรานะคะไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างสวยมากค่ะบอกเลยแต่ฝนแอบตกนิดนึงไม่รู้ว่าจะได้ว่ายน้ำเปล่าโอเค
เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงวันนี้ได้ห้องนี้นะคะ1ไอ้เดี๋ยวนะ3104นี่มีกดกิ่งหรือเปล่านี่เขามีกดกิ่งตรงนี้ด้วยเอาไหนนี่ดูซิมาไม่มีคนมาเปิดตู้ดูนี่ไงกดกิ่งแล้วนี่ไงมีเสียงให้เลยแต่เข้ามาแล้วนะคะมาถึงก็จะมาเจออะไรมานี่ก็คือห้องนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ตารางวาเอ้ยกี่ตารางเมตรแต่ใหญ่มากอ่ะเข้ามาก็จะเป็นนี้ก็เป็นนี่ค่ะเปิดรวมถังเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องโถงที่เอาไว้เป็นแบบล็อบบี้นั่งเล่นนิดนึงแล้วก็ไปที่นี่นะคะต้องไปตรงไหนก่อนดีวะเนี่ยตื่นเต้นอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเขานะคะตู้เสื้อผ้าจริงๆเขาจะมีสลิปเปอร์ให้นี่แต่ว่าเราใส่มาเรียบร้อยแล้วก็จะมีชุดคลุมให้นะคะก็จะเป็นม่านคือเข้ามาบรรยากาศแรกก็คือมันหอมมากเลยอ่ะเหมือนแบบกลิ่นสปาอะไรสักอย่างหอมจริงนี่ก็เป็นพื้นที่แต่งตัวค่ะก็เป็นกระจกอันนี้ดื้อแล้วก็จะมีชุดเซตอาบน้ำนะคะมีให้ทุกอย่างเลยครบครันก็จะเป็นกระจกมีให้สองฝั่งเผื่อมาสองคนจะได้ไม่ต้องแย่งกันแต่งนี่ก็จะเป็นแบบผมก็มีให้ตามปกติที่คุณจะมีนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะแยกกันก็จะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นนี่เป็นห้องนี่เป็นห้องชำระนี่นี่ดูแอบร้อนเหมือนกันห้องนี้นี่ก็จะเป็นห้องนอนนะคะเข้าไปอย่างนี้ถัดจากส่วนที่เป็นนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นห้องนอนสวยงามนี่ก็เป็นเตียงนอนเหมือนอุ้ยนี่นะคะก็จะมีนี่ดื้อเป็นอ๋อเป็นคูปกาแฟแล้วก็มีน้ำเปล่าให้ข้างนอกนะคะนี้เนื่องจากเป็นภูวิลล่าก็จะสามารถมองไปก็คือออกไปก็เจอสระว่ายน้ำเลยแต่ทางออกอยู่ตรงนี้ก็มาตรงนี้ไปดูกันดีกว่านี่ก็จะมองเห็นห้องเราเฮ้ยตรงนู้นเป็นร้านอาหารห้องอาหารของเขาไปและรีวิวพอแค่นี้เดี๋ยวจะไปว่ายน้ำก่อนน่าว่ายมากเลยอ่ะแต่อากาศตอนนี้มันค่อนข้างอบอ้าวเพราะว่าเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตก